สวัสดีตอนเช้าในเมืองไทยตอนดึกในไอแลนด์แสนง่วงเหงาไทยตีสี่ตีห้าหกโมงเช้าไอแลนด์สี่ทุ่มเข้าถึงเที่ยงคืนอีกรอบไทยบ่ายสามถึงห้าโมงไอแลนด์เก้าโมงเช้าตรงแสนสดชื่นถึง11นาฬิกายามยั่งยืนยิ้มระรื่นอำลาแฟนรายการไปรอบที่สามไทย1 ทุ่มถึง4 ทุ่มตรงไอแลนด์บายโมงฟ้าสดใสถึง5 โมงเย็นมากต้องจากไปอำลารายการพักหลับเพื่อกลับมาล้มหรือลุกอย่าไปทุกข์กับชีวิตถูกหรือผิดอย่าไปคิดหนีปัญหาดีหรือแย่อย่าไปแคร์คนนินทาชมหรือด่าอย่าไปรับปล่อยกลับไปท่านผู้ฟังอาจได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เรือนรางสามบรรเทาความสงสัยได้ทั้งของสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างกันทุกคนวิทยุวปท.2เชียงใหม่นิมนต์ให้พระมาเทศเพื่อเผยแผ่ธรรมะในไตรปิฎกยกมาแชร์บรรยายย้ำธรรมะแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเตปธรรมทานการกุศลของพระธรรมกถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและธรรมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา7:30 นไปจนถึงเวลา9:00 นไป
ถึงเวลา 9:00 น. หือ8 8:00 น. โดยประมาณนะสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมถ่ายทอดเสียงมาจากวัดพุทธมหาธาตุมิดเชสทาวน์คอร์คเคาน์ตี้สาธารณรัฐไอร์แลนด์สาธารณรัฐไอร์แลนด์ตอนนี้ก็ยังพักตอนอยู่ที่วัดพุทธมหาธาตุกำลังดำเนินการการก่อสร้างวิหารที่นี่ผู้ช้ามากติดต่องานอะไรต่างๆนี่ก็เข้ามา7-8 เดือนแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้านี่ก็จะกลับแล้วจะครบ9 เดือน8 เดือนกว่าจะครบ9 เดือนสำหรับธรรมะในวันนี้ก็เป็นเรื่องใหม่ละแต่ยังอยู่ในมลวรรคยังอยู่ในมลวรรคเป็นวรรคที่ว่าด้วยมนทินเป็นวรรคที่ว่าด้วยมนทินทั้งหลายคือสิ่งที่เข้ามาแปดเปื้อนในใจของเราในใจของเราคือกิเลสนั่นเองความโลภความโกรธความหลงราคะโทสะโมหะเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่แปดเปื้อนเป็นมลทินเขาเรียกว่าเป็นมลทินเป็นสิ่งที่แปดเปื้อนถ้ามีอะไรบ้างเป็นมลทินที่แปดเปื้อนอยู่ในใจของเราทำให้การกระทำการพูดคือผิดไปตามใจตามใจที่คิดออกมาคิดผิดการทำก็ผิดการพูดก็ผิดอย่างวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องของไฟเป็นเรื่องของไฟในพระคาถาที่ว่าไฟเสมอด้วยราคะไม่มีนัตถิราคะสโมอัคคิไฟเสมอด้วยราคะไม่มีผู้จับเสมอด้วยโทสะไม่มีคายเสมอด้วยโมหะไม่มีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีนี่วันนี้ก็จะมีเรื่องไฟเรื่องผู้จับเรื่องคายตาคายแล้วก็เรื่องแม่น้ำเรื่องของแม่น้ำเรื่องรายละเอียดเนี่ยเราไปพูดอีกทีหนึ่งหลังจากที่เราเล่าเรื่องประกอบนะไฟคือราคะเนี่ยไฟเนี่ยมันมีกี่อย่างนะราคะโทสะโมหะนี่หรือว่าเป็นไฟนะหรือว่าเป็นไฟอย่างในอาทิตตปริยายสูตรสูตรด้วยว่าด้วยความร้อนอาทิตตปริยายสูตรสูตรที่ว่าด้วยความร้อนความร้อนนี่หมายถึงว่าเป็นกิเลสที่ร้อนรุ่มอยู่ในจิตใจของเราเช่นราคะโทสะโมหะเมืองใหญ่โอ้สาธุสาธุตุลุงจรวัดฝายหินมาแล้วเป็นยังไงเนาะนี่วัดฝายหิน
อยู่สุขสบายกันดีเนาะเนี่ยนะไม่เข้ามานานแล้วนี่กราบถวายความเคารพครับเมื่อนะถวายความเคารพครับตุลุงจอนตุลุงโตอ่ะเป็นยังไงบ้างตุลุงโตและท่านอื่นๆตุลุงหนุ่มสบายกันดีทุกคนนะแล้วก็ใครอีกหลายๆรูปอ้าวในเรื่องนี้ก็มีเรื่องอุบาสก5คนมาเล่าประกอบไฟคือราคะโทสะโมหะเนี่ยมันเป็นไฟยังไงนะผู้จับเสมอด้วยความโกรธไม่มีอย่างเงี้ยนะอะไรมันจับยังไงความโกรธมันจับยังไงอย่างนี้เป็นต้นนะเอามาดูในเนื้อเรื่องก่อนเดี๋ยวมันจะหมดเวลาโอ้แต่เรื่องนี้ยาวน่าจะไม่จบวันนี้น่าจะไม่จบคือสมัยที่พระศาสดาประทับอยู่ที่เชตวันวัดของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างร่วมกันกับเจ้าเชตเลยตั้งชื่อว่าเชตวันเนี่ยนะเมืองที่เมืองสาวัตถีแล้วก็พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่นี่นานที่สุด 25,000 พรรษาอยู่ที่วัดเชตวันใน 19,000 พรรษาแล้วก็วัดของนางวิสาขาวัดบุพารามอีก 6,000 พรรษารวมแล้วเป็น 25,000 พระพรรษาที่พระพุทธองค์ทรงมีพระชนมายุอยู่หลังจากบรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าแล้วทรงปรารภอุบาสก5คนตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่านัตถิราคะสโมอัคคิไฟเสมอด้วยราคะไม่มีเนี่ยเป็นต้นก็อุบาสกเหล่านั้นใครจะฟังธรรมไปสู่วิหารถวายบังคมพระศาสดาแล้วนั่งณส่วนข้างหนึ่งก็ความดำริว่าผู้นี้เป็นกษัตริย์ผู้นี้เป็นพราหมณ์ผู้นี้เป็นคนมั่งมีผู้นี้เป็นคนยากจนเราจักแสดงธรรมให้ยวดยิ่งแก่ผู้นี้จักไม่แสดงธรรมให้ยวดยิ่งแก่ผู้นี้นี่นะย่อมไม่มีขึ้นแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่เฉพาะพระพุทธเจ้าของเรานี้องค์ก่อนๆที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นพระโกตมะเดี๋ยวพระกกุสันทะโกนาคมณะพระกัสสปะพระเวสสภูพระสิกขีหรือพระวิปัสสีอะไรก็ตามพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะในจนถึงองค์ปัจจุบันเนี่ยเวลาแสดงธรรมนี่จะไม่ได้เจาะจงว่าคนนี้ร่ำรวยนะเราจะต้องเทศก่อนนี่ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่แต่เสมอกันได้ฟังเท่ากันได้ฟังเหมือนกันนี่อันนี้คือคติความเป็นไปของพระพุทธเจ้าพระศาสดาเมื่อจะทรงแสดงธรรมปรารภบุคคลในบุคคลใดบุคคลหนึ่งย่อมทรงทำความเคารพในธรรมไว้เป็นเบื้องหน้าแล้วจึงแสดงคือเคารพในธรรมก่อนยังคงมีเวลาอยู่ประหนึ่งเทพพระเจ้าผู้มีฤทธิ์บันดาลให้น้ำไหลล้ำน้ำในอากาศหลั่งไหลลงอยู่ฉะนั้นคือการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ
มีความเคารพในพระธรรมมันจะมีพุทธภาษิตว่าสักกัจจังธรรมโมโสตัพโพธรรมเนี่ยบุคคลพึงฟังโดยเคารพหรือควรฟังโดยเคารพสักกัจจังธรรมโมโสตัพโพบุคคลเคยควรฟังโดยเคารพก็บรรดาอุบาสกเหล่านั้นผู้นั่งในสำนักของพระศาสดาผู้ทรงแสดงธรรมอยู่อย่างนั้นอุบาสกคนหนึ่งนั่งหลับคนหนึ่งนั่งหลับ คนหนึ่งนั่งเขียนแผ่นดินด้วยนิ้วมือเอานิ้วมือนั่งอยู่บนแผ่นดินกับมือเขียน ขีดบางทีก็เอาไม้ขีดคนหนึ่งนั่งเขย่าต้นไม้ต้นไม้อยู่ที่ไหนไปนั่งใกล้ๆแล้วเขย่าไม่ว่าจะต้นเล็กต้นใหญ่โดยเฉพาะต้นเล็กต้นใหญ่เขย่าไม่ไหวมันต้นใหญ่อีกคนหนึ่งนั่งแงนหน้ามองดูอากาศพุทธเจ้าแสดงธรรมอยู่เนี่ยตรงนี้มองขึ้นไปบนอากาศอย่างนี้แต่คนหนึ่งได้ฟังธรรมโดยเคารพคือตั้งใจฟังคนหนึ่งขีดแผ่นดินคนหนึ่งก็นั่งหลับแล้วคนหนึ่งก็มองดูบนฟ้ามองดูอากาศและอีกคนหนึ่งเขย่าต้นไม้เขย่าต้นไม้พระอานนท์ถวายพัดพระศาสดาอยู่คือนั่งพัดเอาพัดมาพัดให้พระศาสดาแลดูอาการของอุบาสกเหล่านั้นกราบทูลพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ทรงบรรลือลั่นดุจมหาพรหมดุจมหาเมฆคำรณคำรามเลยนะทรงแสดงธรรมแก่อุบาสกเหล่านี้แต่อุบาสกเหล่านี้เมื่อพระองค์ตรัสธรรมอยู่นั่งทำกรรมนี้ทำกรรมนั้นทำกรรมนี้ทำกรรมนั้นคนละอย่าง5คนเลยนะสี่คนมีคนหนึ่งตั้งใจฟังมีคนหนึ่งที่ตั้งใจฟังอยู่พระศาสดาตรัสว่าอานนท์เธอไม่รู้จักอุบาสกเหล่านั้นหรืออานนท์ตอบว่าข้าแด่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่รู้จักพระเจ้าค่ะไม่รู้จักพระศาสดาก็ก็บรรดาอุบาสกเหล่านั้นอุบาสกผู้นั่งหลับแล้วนั้นเกิดในกำเนิดแห่งงูสิ้น500ชาติเพราะพาดศีรษะไว้บนขนดทั้งหลายหลับแล้วแม้ในบัดนี้ความอิ่มในการหลับของเขาย่อมไม่มีเสียงของเราย่อมไม่เข้าไปสู่หูของเขาจะดังขนาดไหนก้องกังวานขนาดไหนมันจะไม่เข้าไปสู่หูของเขาได้เพราะอะไรหลับ ขอไปนั่งหลับเสียงก็ที่ไปเข้าเราไม่พอนี่โกรนหนึ่งครกครกครกแล้วเสียงมันจะไปเข้ามาจากไหนเสียงที่ไปเข้าหูได้ไงแล้วหลับห้าร้อยชาติสมัยก่อนที่ผ่านมานี่นะเป็นงู
จะงูเหลือมไม่ว่าจะงูเล็กงูใหญ่พอมาเกิดเป็นคนนี่มันก็เหมือนเดิมหลับอยู่เหมือนเดิมเหมือนพญานาคที่ขึ้นมาปลุกพระเศียรของพระพุทธเจ้าตอนที่ตรัสรู้ใหม่ๆ7 วันปลุกอยู่อย่างนี้นาคตัวนั้นแต่ก่อนหน้านี้นะหลับ1 พุทธันดรคือว่าระหว่างพุทธเจ้าองค์หนึ่งมหาองค์หนึ่งนี่หลับคือว่าลงไปเกิดในสมัยพระเจ้าพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะนะในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะที่ทำผิดนะทำผิดไปมือไปถูกใส่ใบไม้ขาดผิดศีลไม่ได้แสดงอาบัติตายไปแล้วไปเกิดเป็นงูเนี่ยเป็นพญานาคเนี่ย1 พุทธันดรนะระหว่าง1 พุทธันดรนี่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปเกิดที่ไหนเป็นงูเป็นงูใหญ่เรียกว่าพญานาคอยู่ในภพอยู่ในนาคภพนู่นพอพระพุทธเจ้าตรัสรู้ตอนเช้าอ่ะฉันเข้ามาทุปายาตของนางสุชาดาแล้วก็อธิษฐานปล่อยลงน้ำไปถูกใส่หัวพญานาคปิ้งโอ้ตื่นขึ้นมาโอ้พระพุทธเจ้าบรรลุอีกองค์หนึ่งแล้วนะนี่ก็เลยขึ้นมาจากภพพญานาคขดขนดให้พระพุทธองค์ประทับนั่งแล้วก็ยกหัวขึ้นบังวันนั้นมันฝนตกทั้ง7 วันนะที่สระมุจลินเนี่ยนะความจริงตอนแรกยังไม่มีสระมีแต่ต้นไม้พอฝนตกน้ำก็เลยเต็มหมดเลยพญานาคก็เลยขึ้นมาขดขนดให้พุทธองค์นั่งแล้วก็ปกระหว่างฝนตกก็ไม่ให้เปียกระหว่างฝนตกนี่ไม่ให้เปียกนี่นะมาในชาตินี้ก็ยังไม่อิ่มความอิ่มของเขาในเรื่องของการหลับนี่ไม่มีเสียงของเราก็ไม่เข้าไปสู่ประสาทหูของเขาได้ว่างั้นนะอันนั้นก็อันนี้ก็เป็นคนที่1ต่อไปคนที่2ที่ขย่าต้นไม้บ้างคนนี้หลับนะคนที่ขีดเขียนบนแผ่นดินบ้างแงนดูดาวบ้างอะไรบ้างเนี่ยจะมีบุพกรรมของเขาอยู่แต่วันนี้หมดเวลาเอาไว้แค่นี้ก่อนอีก4 คนก็อีก3 คนนะอีก3 คนค่อยมาเล่าในวันต่อไปวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเพราะว่าเวลาหมดเวลาพอดี ขอนำรายการธรรมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมะเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร